พิกัดโลกเที่ยงนี้อยู่กับดิฉันปิยวรรณประเมศทวนิชค่ะมาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาตอนนี้บอกว่ากำลังเตรียมที่จะเสริมกำลังทหารเข้าไปที่บริเวณยุโรปตะวันออกนะคะเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับท่าทีที่แข็งก้าวของรัสเซียโดยทหารที่จะส่งไปก็มีจำนวนหลายพันนายพร้อมกับอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์ออกมารายงานนะคะว่าสหรัฐอเมริกาเริ่มที่จะยกระดับกำลังทหารในภาคตะวันออกของทวีปยุโรปเพื่อตอบโต้ท่าทีที่แข็งกร้าวของประเทศรัสเซียตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ในปีหน้านะคะปี2560ก็จะมีกองพลน้อยจำนวน3กองพลด้วยกันเข้าไปประจำการในภูมิภาคนี้ค่ะทางด้านของกองทัพสหรัฐอเมริกาเองยังออกมาเปิดเผยนะคะว่ากองพลแต่ละกองพลจะมีทหารประมาณ 4,500 นายพร้อมด้วยรถหุ้มเกราะแล้วก็ยุทโธปกรณ์อื่นๆด้วยและแต่ละกองพลก็จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปประจำการในพื้นที่ต่างๆของยุโรปตะวันออกระยะเวลานาน9เดือนด้วยกันค่ะผู้บัญชาการระดับสูงของอเมริกาประจำทวีปยุโรปพลเอกฟิลิปริดเลิฟบอกนะคะว่าแผนการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งแล้วก็แนวทางที่สมดุลของสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะผ่อนคลายความกังวลให้แก่พันธมิตรนาโต้รวมไปถึงหุ้นส่วนของอเมริกาด้วยซึ่งก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากท่าทีที่แข็งกร้าวของรัสเซียในยุโรปตะวันออกรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆด้วยการเสริมกำลังครั้งล่าสุดของอเมริกานี้ถูกมองว่าเป็นการเสริมกำลังให้กับกองกำลังนาโต้อย่างมีนัยสำคัญที่สุดตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างชาติตะวันตกกับรัสเซียย่ำแย่ลงจากการที่รัสเซียนั้นเข้าไปรุกรานและก็ควบรวมของแคว้นไครเมียของยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเมื่อเดือนมีนาคมปี2557ทำให้เกิดความวิตกกังวลนะคะว่ารัสเซียนั้นอาจจะรุกรานเข้าไปยังชาติเพื่อนบ้านอื่นๆอีกด้วยค่ะสหรัฐมีความเคลื่อนไหวแบบนี้เสริมกองทัพเข้าไปต้องรอดูนะคะว่าทางฝั่งของรัสเซียนั้นจะออกมาเคลื่อนไหวท่าทีแบบไหนค่ะ